เซ็กนี่บอกว่าให้ซีวีล้านเต็ม10อ่ะก็จะถามคะแนนอ่ะคนเราอ่ะไม่อวยยศแฟนได้หรอล้านเต็ม10ค่ะแค่หรอมันเป็นยังไงที่มาของล้านนึงอ่ะเราเป็นผู้หญิงประเภทที่เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องจอยๆแต่ไม่ใช่เรื่องที่แบบอินเทต้องมีต้องตลอดต้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนสบายๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นคนเฉยๆกับมันอะสบายๆให้เป็นฟีลลิ่งตามธรรมชาติใช่แล้วลึกๆก็เป็นเหมือนคนขี้รำคาญเบาๆก็เลยรู้สึกว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ต้องการมากกว่าเป็นผู้ชายตัวเราก็เลยเน้นพลีสคนอื่นมากกว่าอยากให้แฟนเรามีความสุขใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีความสามารถเราเก่งเราก็เลยทำไปอย่างมีความสุขเอนจอยอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบมาเจอคนที่ทำให้เราได้เปิดใจคุยเรื่องนี้จริงๆและหาทางจัดการกับมันแล้วเราเลยได้เรียนรู้ว่าอู้ Amazing ว้าวมันสนุกยิ่งก็ต้องให้เต็มล้านไปก่อนจุดเนี้ยใช่ๆนี่จะบอกว่านี่ก็เคยคบผู้หญิงเหมือนกันว่าก็ว่าคือผู้ชายบางทีเขาไม่รู้ว่าจุดไหนเป็นจุดไหนสำหรับบางคนอะไรเงี้ย